ลับมาอีกครั้งกับรายการที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือรายการรอบรั้วมหาลัยซึ่งวันนี้นะคะกิ่งจะพาทุกคนมากันที่มหาวิทยาลัยรังสิต EP ก่อนหน้านะคะเราก็เคยมาเยือนประเทศรังสิตกันแล้วนั่นก็คือไปที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะและวันนี้นะคะก็อยากพาน้องๆเนี่ยมาทัวร์ที่ม.รังสิตค่ะแน่นอนว่าพื้นที่กว้างขนาดนี้นะคะเราก็อยากจะมีไกด์ที่จะพาเราเนี่ยไปทัวร์ทุกซอกทุกมุมและเราก็ขออนุญาตเบิกตัวไกด์ของเราค่ะไกด์ของเราแล้วเราจะลองมาถามคำถามจากพันทิปดีกว่าอันนี้คือแบบไปค้นมาจากพันทิปเลยเขาบอกว่ามหาลัยรังสิตเนี่ยติดเป็นมหาลัยที่ราคาแพงหมายถึงว่าค่าเทอมแพงจริงไหมคือความเป็นจริงต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแล้วแต่หลักสูตรด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่เรียนนิเทศและด้วยการที่แบบว่ามีอุปกรณ์หรือแบบการได้ออกทำกิจกรรมเยอะๆก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มกับที่เราต้องจ่ายไปเพราะเราได้มาคือความรู้ไงแล้วทีนี้คำถามยอดฮิตนะเขาถามว่าที่นี่สังคมแบบนักศึกษาเป็นไฮโซจริงหรือเปล่าแล้วแบบใช้ชีวิตยากหรือไม่แต่เรารู้สึกว่าที่นี่อาจจะไม่ค่อยไม่ได้สังคมหรูขนาดนั้นก็คือจะถือว่าทุกคนยังมีการใช้รถกอล์ฟกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เอารถกันมาทุกคนนึกออกไหมเป็นอย่างนี้รวมถึงการโดยสารอย่างหน้ามหาลัยเองก็จะมี2แถวหรือมีวินมอเตอร์ไซค์คนก็คือเต็มตลอดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเดินทางง่ายกว่าแล้วมันก็ประหยัดการเดินทางได้ด้วยแล้วทีนี้เรื่องอาหารการกินล่ะแล้วที่นี่มีอะไรแบบเยอะไหมสภาพแวดล้อมคือที่นี่ถ้าในทางซ้ายมือของเราตอนนี้ก็คือโรงอาหารที่ใหญ่ที่สุดของมหาลัยเลยนะก็เป็นแบบโรงอาหารกลางของที่นี่เลยรวมทั้งคณะมากินด้วยกันทุกตึกก็จะมีโรงอาหารแบบของตัวเองเหมือนกันแบบตึกเก้าก็จะมีโรงอาหารเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่มันคือจุดต้องเช็คอินเลยอ่ะคือเห็นรูปหลายคนมากที่แบบเรียนจบแล้วปริญญาอะไรเขาต้องมาถ่ายรูปกันตรงนี้เขาเรียกตรงนี้ว่าอะไรเขาเรียกว่าลานภาษีก็คือด้านนี้นี่คือลานภาษีจะเป็นหนึ่งในสิ่งสักการะที่แบบว่าที่เป็นที่เรียนติดใจของนักเรียนนักศึกษาที่นี่ใครที่แบบอยากขอพรเรื่องการเรียนอะไรก็จะมาได้แต่ว่ามีข้อยกเว้นเหมือนกันก็คือถ้าขอเรื่องความรักก็มักจะไม่จะเรียนไม่จบเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วเคยมาลองเปล่าไม่เคยเลยไม่เคยอยากลองดูไหมไม่ลองไม่ลองเรียนจบแล้วแต่สำหรับใครที่อยากจะลองก็มาลองดูได้ก็มาลองแล้วมาบอกผลกันด้วยว่าเป็นยังไงน้องเรียนอยู่คณะอะไรแล้วก็ชั้นปีไหนคะเรียนอยู่วิทย์ไลน์นิเทศศาสตร์ค่ะชั้นปีที่1ค่ะอยู่คณะรัฐศาสตร์ปี3ค่ะปี1ครับคณะการท่องเที่ยวการจัดการอยู่คณะวิศวกรรมไฟฟ้าครับชั้นปีที่1ครับค่ะก็เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์นะคะอยู่ชั้นปี2ค่ะอยู่สาขาภาษาอังกฤษค่ะในฐานะที่อยู่ปี1เนี่ยอยากรู้ว่าอยู่บ้านอยู่คอนโดหรืออยู่หอพักอะคะตอนนี้อยู่หอครับอยู่หอหน้ามอใช่หอหน้ามอหนูอยู่หอหลังมอค่ะอยู่บ้านแล้วก็แบบมีอยู่หอกับเพื่อนด้วยปะปายหนูอยู่ที่บ้านค่ะพักอยู่ที่บ้านอยู่หอพักค่ะอยู่หน้ามอเลยค่ะปกติเดินทางมาที่มหาลัยยังไงครับนั่งรถไฟสายสีแดงบางทีก็เดินมาค่ะเดินมาเดินไหวหรอเฮ้ยออกกําลังกายส่วนผมก็ขับรถมาครับขับรถมาใช่มากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วมาเรียนปี1ที่นี่เรารู้สึกว่าประทับใจอาคารไหนเป็นพิเศษมั้ยแบบสถานที่ที่เราชอบในมอค่ะอ๋อที่เราไปประจําตรงนี้แหละครับก็คงอาคาร15ค่ะดีลงตรงนี้แล้วค่ะตึก11ค่ะตึก11จริงๆหนูก็ชอบตึกนี้เพราะว่ามันไอ้ตรงข้างหน้านี้มันสวยหนูชอบตึกนั้นค่ะผู้ชายหล่ออุ๊ยแล้วร้านอาหารล่ะถ้าพี่อ่ะในฐานะที่แบบว่าไม่ค่อยได้มาแถวนี้อยากรู้ว่าร้านอาหารไหนแนะนำไหมมีแนะนำไหมข้าวขาหมูที่ไหนร้านไหนร้านไหนเด็ดร้านข้างหน้าตรงนี้แหละอ๋อในฟู้ดคอร์ทของมหาลัยก็กินทุกร้านกินทุกร้านแถวหมดแล้วอร่อยหมดเพราะร้านเยอะใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยเยอะกินหมูกระทะร้านตรงคอนโดเมืองเอกตรงทางปากทางโรงเรียนสายปัญญาใช่แล้วเราก็พาทุกคนมาลัดเลาะรอบรั้วกันที่เดอะเตี๋ยวแซ่บ
ข้าเส้นเลยเราสัมภาษณ์น้องๆมาเยอะแล้วว่าน้องๆชอบร้านอาหารอะไรมาหลายคนเนี่ยก็กระจายกันไปเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นเราจะให้สิทธิ์พี่ไหนในฐานะเป็นสิทธิ์เก่าเลือกได้เลยจะสังเกตว่าไม่เมื่อกี้ยังไม่มีใครพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวฉะนั้นเลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาฝากแล้วปกติมาทานบ่อยมั้ยคะบ่อยมากตอนที่เรียนคือมาแบบอาทิตย์นึงมาแทบทุกวันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคือมันมีเนี่ยเริ่มต้น17บาทอ่ะทุกคนแบงค์20มีตังทอนอ่ะแค่นี้คิดดูแล้วทีนี้เมนูประจำล่ะที่ชอบอ่ะต้องเป็นเส้นเล็กน้ำตกที่นี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ตอนนี้มาร้านก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะแต่ว่าต้องดูว่ารสชาติยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะตอนนั้นคือเข้มข้นมากใช่แล้วแล้วกับพาพี่นายกลับไปชิมร้านเดิมร้านประจำวันนี้รู้สึกเป็นยังไงแน่อิ่มมากครับแล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมที่สำคัญผ่านมาหลายปีแล้วราคาก็ยังเท่าเดิมอยู่เท่าเดิมหมายถึงแพงเหมือนเดิมใช่ก็คือถูกกว่าเดิมสิโอเคคือราคาถูกกว่าเดิมก็คืออันนี้ก็คือตกใจมากแล้วก็แบบรสชาติก็ดีขึ้นก็คือเอาจริงแอบอิจฉาเด็กรังสิตตอนนี้เหมือนกันนะเพราะตอนนั้นอะร้านอาหารเนี่ยไม่เยอะเท่าตอนนี้งั้นเรามาพูดถึงเรื่องคอนโดบ้างดีกว่าที่เราได้สัมภาษณ์น้องๆไปอะใช่แล้วคือมันหลายๆคนเขาก็อยู่หอกันเยอะเหมือนกันใช่ซึ่งราคาหอแถวนี้พี่นายคิดว่ามันเป็นยังไงคือด้วยความที่แถวเนี้ยมันจะเป็นถ้าพูดถึงคอนโดอาจจะไกลกับมหาลัยอีกสักนิดนึงส่วนใหญ่รอบด้านจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือหอพักถ้าส่วนใหญ่ใช่ครับแต่สิ่งที่เปิดโลกมากเลยคือเราเพิ่งรู้ว่าการมีบริการรถตู้จากหออ่ะมาส่งมหาลัยอ่ะคือเมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนเพื่อนอยู่ก็คือแบบไม่ค่อยมีนะเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นบริการของคอนโดอย่างเดียวใช่แต่ว่าคอนโดถามว่าแถวนี้มีใกล้มั้ยก็มีเนาะพัมคอนโดใช่ก็มีคอนโดเมืองเอกอ่ะที่น้องบอกใช่อันนั้นก็ถือว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าน้องมีรถมาเองอ่ะเค้าก็สะดวกเหมือนกันเนาะหรือถ้าใครไม่มีรถจริงๆแถวนี้การเดินทางก็เรียกว่าสะดวกนะเพราะว่าแต่เดี๋ยวนี้เขามีอะไรล่ะมีรถไฟฟ้าเมื่อกี้ที่ไปคุยกับน้องมาอืมมีรถไฟฟ้าเสร็จสามารถนั่งวินต่อมาแบบสบายๆชิลๆใช่หรือแบบมีรถตู้ที่เขาบริการมาส่งฟรีของมอใช่ก็บอกว่าเขาใช้บริการก็มีคือมันได้หลากหลายมากหรือจะสองแถวหรือจะอะไรโอเคแล้วสำหรับน้องๆที่ตอนนี้กำลังเพราะมันใกล้ช่วงเปิดเทอมแล้วเนาะกำลังคนกำลังมองหามหาลัยอย่างนี้ดีกว่าในฐานะที่คุณเป็นเศษเก่าเนี่ยคุณอยากจะบอกอะไรถึงน้องๆค่ะก็คือที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่ก็คือเป็น1มหาลัยที่รู้สึกว่ามีความสงบแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็คือรอบด้านยิ่งไปกว่านั้นคือการเดินทางที่บอกไว้เมื่อกี้ก็คือสะดวกมากแบบทุกแบบมีคนคือครบวงจรเอาง่ายๆอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนที่เขาดีแล้วเขาเด่นอยู่แล้วแต่เรื่องการใช้ชีวิตร้านอาหารทุกอย่างมันคือแบบครบครันจริงแน่นอนครับเมื่อพูดถึงมหาลัยรังสิตแล้วนอกจากสังคมดีการเดินทางดีแล้วก็มีตัวเราเองนี่แหละที่คิดว่าดีด้วยอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะใช่แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นของดีของเด็ดมอรังสิตมากกว่าพี่ไนท์เนี่ยก็คอมเมนต์กันได้เลยและถ้ารอบหน้าน้องๆนะคะอยากให้เราพาไปรอบรั้วมหาลัยที่ไหนก็บอกกันได้เหมือนกันและถ้าน้องชอบคลิปนี้ทำไงดีคะพี่ไนท์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe คอนโดนิวด้วยนะครับแล้ววันนี้ยังไงดีคะสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนและครั้งหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามที่รายการรอบรั้วมหาลัยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ